ใกล้ๆที่อย่าลำบากมากพอครบ45วันเราก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับ45วันก็ครั้งหนึ่งนะนอกจากเราใส่ปุ๋ยชยาแล้วนะพี่น้องสิ่งสำคัญที่น้องอย่าลืมใส่นะรอยตีนเจ้าของใส่ด้วยเพราะส่วนใหญ่เจ้าของไม่เห็นรอยตีนเลยไม่งามนะครับใส่ไปด้วยจะไปใส่ไปรอยตีนลูกจ้างใส่ไปด้วยเพราะเราเป็นผู้ไรเป็นไรผู้จัดการนะผู้จัดการมันนะต้องไปดูด้วยใส่ปุ๋ยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้โอ้โหยี่ห้อสุดตีนโอ้โหสุดยอดงามใช่ไหมต้องใส่ยี่ห้อสุดตีนไปด้วยนะสปูรับรองมันจะงามนี่เห็นไหมเนี่ยเพราะป้าเขาก็ใส่รอยตีนป้าเขาไปด้วยเห็นไหมเออนี่ตัวนี้ผมกำลังทำที่สี่ตัวนึงคือว่ามันตัวเนี้ยพอได้ประมาณ1เดือนพี่น้องอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดีละยังไม่เห็นคือมันอายุประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งขึ้นมาปุ๊บพี่น้องตัดต้นหมดเลยทิ้งหมดเลยก็ได้ขึ้นนะแต่ต้องห่างเม็ดศอกเม็ด2เม็ดคูณ2เม็ดนะตัวเนี้ยกำลังศึกษาอยู่แต่ว่าโอ้โหแต่บ้านเหมาะสำหรับใครไหมถ้าเหมาะสำหรับแรงงานน้อยพื้นที่น้อยเพราะเงามัน60 70 80 100โลแต่คนทํา100ไร่ไปทํานะร้องให้นะผมไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยขุดนะอย่าให้คือได้ประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยไม่ถึง2เดือนนะตัดเลยตัดต้นทิ้งเลยแต่ตัดต้องใช้กรรไกรตัดนะอย่าใช้มีดฟันนั้นหักลงทุนหน่อยนึงแหมกรรไกรถูกๆ100บาทตัดแก๊บๆๆแก๊บๆปล่อยมันแล้วก็ฉีดเพิ่มใหม่นับ1ใหม่คิดนั่นเองไหมแต่เชื่อไหมมันไวกว่าไอ้ตัวที่แบบไอ้ที่เราตัดจะไวกว่าแล้วกิ่งจะเยอะกว่าแล้วรากมันจะเพิ่มอีก3เท่าหัวไม่เพิ่มอีก3เท่านะแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวแรงงานไม่เยอะอย่าไปทำตัดช่วงขนาดไหนประมาณสัก10เซนก็พอตัดที่มันขึ้นยอดก่อนหรือว่าตัดไอ้ที่ปลูกแรกคืออย่างนี้คืออันนี้ยอดไปขึ้นเนาะเอาสัก5เซน10เซนก็พอสัก10เซนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะแตกตาเนี่ยมันจะแตกตรงตานี่สัก10เซนก็ได้ตัดแค่10เซนจากของที่ไปทิ้งมันขึ้นใหม่นะก็10เซนก็ประมาณนี้แค่เองเดี๋ยวมันจะแตกตรงนี้นะพี่มันไม่ได้แตกตรงนี้นะมันแตกนี้เราก็จะเอาไว้ประมาณต้นเนื้อประมาณ8กิ่งพอละ8กิ่งต้นแปดกิ่งพอไม่ต้องสิบสองสิบสามนะต้นเล็กๆสิบสองสิบสามดูพอดีเลยเอาแค่แปดพี่ผมเอาแค่แปดกิ่งจาก20โลเนี่ยมันขึ้นมาสิบสามเท่าตัวอะไร60โลถึง80โลเป็นร้อยโลแต่ให้ตัวใครตัวมันนะก้านเชิดแล้วแต่คุณไปคิดเองผมไม่ได้คิดวิธีขุดผมเสียใจด้วยผมไม่ได้คิดวิธีขุดนะเพราะวิธีขุดเป็นหน้าที่ของดร.อนุชิตเพราะผมไม่ได้เรียนช่างกลผมเรียนเองเดียวไปช่วยจะคิดด้วยไหมคุณหัวมันหัวใหญ่ออกไปยังไงผมคิดเดียวว่าทำให้หัวใหญ่อันนี้คือทำตัวนี้อยู่นะทีนี้แปลงเนี้ยผมพายน้องไปไม่ได้ให้ไปก็ไปส่งตัวก็เป็นรถวิบากก็เป็นรถเพราะว่าทางค่อนข้างจะลำบากนะครับก็ไปกับผมป้าบุ๊กที่จะเป็นทางลัดยางแต่ที่ผมก็มีแต่ที่เล็กๆน้อยๆสุดอะนะครับครับหิวข้าวหรือยังเราพักกินข้าวก่อนไหมฮะดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราพักกินข้าวเนาะถ้าใครรีบก็กลับก่อนเนาะเอางี้ดีกว่าเนาะเราไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาเก้าเก้าเก้าชั่วโมงอ่ะใช่ไหมเออใครรีบก็กลับก่อนเดี๋ยวเราพักถึงตรงนี้นะถึงตัวการใช้ปุ๋ยนะครับนะถ้ารีบกลับก่อนเนาะเราไม่เกรงใจกันแล้ววันนี้เออโอเคครับแม่ครัวดูเรื่องเลือกข้าวแล้วครับขอพักเบรกก่อนเนาะครับเด็กแล้วเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จเนาะสักเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงอิ่มทันไหมสัก45นาทีหรือ50นาทีแต่ไม่ต้องไปคุยหัวมานะพี่น้องยังไงได้เห็นแน่นอนนะต้องบอกก่อนเพราะคนโตคุยยากเหมือนเด็กถ้าเด็กโดนไม่แซ่ละ